Dairy Queen เปิดโมเดล EV Tuck รุกขายแฟรนไชส์ทั่วประเทศในปี2567ตลาดไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟในไทยปี67ร้อนระอุไม่แพ้อุณหภูมิของอากาศเมื่อ Dairy Queen เจ้าตลาดไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟในเคอร์ไมเนอร์ประกาศกลยุทธ์สร้างการเติบโตธุรกิจต่อเนื่องไม่สนกระแสฮิตไอศกรีมเจ้าดังจากจีนมิชัวที่ขยายสาขาแล้วกว่า200สาขาไม่รวมไอชาและวีดิ้งมีสาขา7และ6สาขาตามลำดับปัจจุบัน Dairy Queen ในไทยมีพนักงาน 3,000 คนมีสาขา520สาขาในจีน1,500 สาขากลยุทธ์แรกปี2567เน้นการสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า engagement ให้ตามมาหาเพราะ Dairy Queen มีสินค้าดีลูกค้าพูดต่อพนักงานโชว์สินค้าทำสินค้าถ่ายวิดีโอทำให้ลูกค้าเข้าใจตัวสินค้าได้ง่ายขึ้นกลยุทธ์ถัดไปชูแนวคิด The Pega for Asweet Pot สถานที่ให้ลูกค้าแวะมานั่งเล่นนั่งพักผ่อนเติมพลังให้ชีวิตได้ที่ร้าน Dairy Queen ไม่เร่งรีบแบบ Grab and Go ใช้เวลาอยู่กับตนเองเพื่อผ่อนคลายกลยุทธ์ถัดไปชูแนวคิดรักโลกปัจจุบันบริษัทได้เดินหน้าลดการใช้พลาสติกไปแล้วกว่า 50% พัฒนาแพ็กเกจเก็บอุณหภูมิรักษาสภาพสินค้าไว้ได้ยาวนานมากขึ้นลูกค้าซื้อไปแล้วสามารถใช้เป็นของที่ระลึกเก็บไว้ที่บ้านพร้อมเปิดตัว EV ทักคันแรกของ Dairy Queen ในไทยมีบริการซอฟต์เสิร์ฟสามารถขับไปจอดขายตามงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์ต่างๆได้ด้วยคาดว่าปี2567จะเปิดตัว EV ทักได้5คันรวมถึงขยายไปสู่สาขาแฟรนไชส์ในต่างจังหวัดด้วยที่ผ่านมาสาขา Dairy Queen ส่วนใหญ่จะอยู่ตามห้างสรรพสินค้าไฮเปอร์มาร์เก็ตคอมมูนิตี้มอลล์ต่อไปเริ่มเปิดในมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่นเปิดสาขาแรกไปแล้วที่รามคำแหงและอีกทำเลใหม่ที่น่าสนใจคือ Warehouse Store ห้างค้าส่งคลังสินค้าเช่น Macro Go Wholesale Dairy Queen ตั้งเป้าขยายสาขาใหม่ในปี2567ไม่ต่ำกว่า40สาขารวมถึงรีโนเวทร้านเดิม80สาขาแบ่งเป็นของ Dairy Queen 40สาขาแฟรนไชส์ 40สาขาส่วนโมเดลร้านเร้าแบบมีที่นั่งพักผ่อน Dairy Queen ตั้งเป้าเปิด1สาขาทุกจังหวัดทั่วประเทศส่วนในกรุงเทพวางแผนเปิดตามห้างพรีเมียมทุกห้างส่วนนักลงทุนที่สนใจเปิดร้านแฟรนไชส์ Dairy Queen ใช้เงินลงทุนเริ่มต้น 500,000 ถึง 1 ล้านบาทแล้วแต่ขนาดพื้นที่และการตกแต่งไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 350,000 คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187